เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคแบบฝึกหัดที่ 2.6 นะคะกำหนดให้ PQR เป็นประพจน์เนาะจงตรวจสอบรูปแบบของประพจน์ที่กำหนดให้ว่าเป็นสัจจนิรันดร์หรือไม่นะคะก็มีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยสัจจนิรันดร์แปลว่าอะไรนะคะสัจจะแปลว่าคำพูดนิรันดร์แปลว่าคงอยู่ตลอดไปอันนี้เรากำลังเรียนภาษาไทยกันนะคะไม่ใช่สัจจนิรันดร์เนี่ยแปลว่าประพจน์ประพจน์หนึ่งเนาะที่ไม่ว่าเราจะแทนค่ายังไงก็ออกมาเป็นจริงเสมอเป็นจริงเสมอนะคะไม่ว่าเราจะแทน P เป็นจริงเป็นเท็จ Q เป็นจริงเป็นเท็จ R เป็นเท็จเป็นจริงอะไรก็ต่างๆทั้งนั้นล้วนจบที่เป็นจริงเสมอนะคะอ่ะลองดูทีละข้อเนาะมาข้อแรกนะคะเขาให้มาว่าโหหลายซ้อนจัง P แล้ว Q แล้วก็แล้ว P แล้วก็แล้ว P โอเคทีนี้อันนี้ข้อแรกเนาะเราต้องการจะหาว่ามันอะเป็นจริงเสมอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือดูว่ามันเป็นเท็จได้ไหมนะคะซึ่งถ้าเกิดมันเป็นเท็จขึ้นมาเนี่ยแปลว่าประพจน์ในข้อนั้นๆจะไม่ใช่สัจจนิรันดร์นะคะซึ่งเราต้องมองตัวที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็คือตัวตรงนี้เนาะเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือวงเล็บเป็นก้อนๆนึงแล้วก็แล้ว P นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากตัวตรงนี้เนาะซึ่งถ้าแล้วนะคะนี่ตารางถ้าแล้วของเราจะมีเพียงกรณีเดียวเท่านั้นที่เป็น false ก็คือ true แล้ว false เนาะถึงจะเป็น false เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เริ่มจากตรงนี้พี่สมมุติว่าให้ทั้งก้อนเนี้ยผลลัพธ์ออกมาเป็น false แปลว่าทางเนี้ยต้องเป็น false และทางนี้ต้องเป็นจริงเท่านั้นถึงจะได้กรณีนี้ออกมานะคะโอเคที่พี่เขียนตรงนี้เนี่ยพี่เขียนให้มันตรงกับสัญลักษณ์ตรงนี้เนาะเพราะว่ามันคือก้อนนี้ทำกับอันนี้เราค่อยๆไล่จากใหญ่ไปเล็กแล้วก็ไปเล็กสุดประมาณนั้นนะคะซึ่งทีนี้เรารู้แล้วว่า P ของเราอ่ะเป็น F ในข้อนี้เนาะในกรณีนี้นะ P เป็น F ซึ่งตรงนี้เราเห็นแล้ว F แทนเข้าไปว่าเป็น F แล้วทีนี้ฝั่งนี้จะเป็นอะไรล่ะถ้าเกิดตรงนี้เป็นจริงขึ้นมาจริงแล้ว false ตรงนี้ต้องเป็น false เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นจริงไม่ได้นะคะจะต้องเป็น false เนาะมันถึงจะสามารถ false แล้ว false จนกลายเป็น true ออกมานะคะทีนี้ดูตรงนี้เนาะพี่เขียนให้มันตรงสัญลักษณ์เนาะ false ถ้าแล้วเนี่ยเป็น false จะแสดงว่ากรณีที่เกิดขึ้นฝั่งซ้ายอ่ะจะต้องเป็นจริงแล้วฝั่งขวาต้องเป็น false นะคะแบบนี้ซึ่งเวลาเราแทนในกรณีหนึ่งๆอ่ะตัวเดิมจะต้องมีค่าเดิมนะคะเราแทน p เป็น false มาตลอดซึ่งพอถึงสิ้นฝั่งนี้ p กลายเป็นจริงเฉยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยไม่มีทางเกิดกรณีนี้ขึ้นได้แปลว่ามันไม่สามารถเกิดกรณีที่เป็น false ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เลยถือว่าเป็นสัจจนิรันดร์นะคะไม่งงเนาะก็คือเราอะจะหาสัจจนิรันดร์ก็คือเป็นจริงเสมอ always true เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหาข้อขัดแย้งว่ามันอาจจะเป็น false ก็ได้นะคะทีนี้พอเราคิดแบบนี้ปุ๊บเราก็ลองพิสูจน์ว่ามันจะออกมาเป็น false ได้จริงๆไหมเนาะซึ่งพอหาออกมาปุ๊บต
ัวแทนของค่าความจริงเนี่ย p ตรงนี้เป็น false p ตรงนี้เป็น false q เป็น false แต่ p ตรงนี้ดันเป็น true มันไม่ตรงกันกับ p ที่เหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่ากรณีนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จึงถือว่าไม่มีทางเป็น false แปลว่าข้อนี้ยังไงก็เป็น true ประมาณนี้นะคะโอเคมาดูข้อที่2กันนะคะเขาให้มาว่าพิเศษ p อะไรเอ่ยพิเศษ p แล้ว q แล้วพิเศษ q แบบนี้หาว่าเป็นสัจจะนิรันดร์หรือไม่นะคะโอเคเหมือนเดิมนะคะหากรณีขัดแย้งก็คือกรณีที่เป็น false นั่นเองตรงนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ใหญ่สุดเนาะเพราะว่าตรงนี้เป็น1ก้อนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอีก1ก้อนนะคะโอเคถ้าแล้วเป็น false แสดงว่าทางซ้ายเนี่ยต้องเป็น true แต่ทั้งก้อนติดนิเศษอยู่พี่จะต้องเขียน true ตรงนิเศษนะคะชึบอันนี้ก็เขียนตรงนิเศษเหมือนกันว่าเป็น false เนาะแปลว่า q แท้จริงแล้วต้องเป็น true เนาะเพราะว่ามีนิเศษแปลงค่าความจริงเนาะอันนี้ก็เหมือนกันพอเจอนิเศษกลายเป็นจริงแสดงว่าจริงๆแล้วข้างในจะต้องเหลือแค่ false นะคะนี่พี่เขียนให้ตรงสัญลักษณ์เนาะทีนี้ถ้าแล้วเป็น false แสดงว่าทางซ้ายเป็นจริงทางขวาเป็นเท็จแบบนี้นะคะมาดูกันปึ๊บอันนี้เราได้ p เป็นจริง q เป็นเท็จ q เป็นจริงอ้าวนี่มันไม่เหมือนกัน qค่าความจริงไม่เหมือนกันแสดงว่ากรณีนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้นะคะฟึบไม่มีทางเป็น false แปลว่าข้อนี้เนี่ยเป็นสัจจะนิรันดร์นะคะเป็น2ข้อแล้วจะมีข้อไหนไม่เป็นไหมนะมาดูกันชึบแสดงว่าอันนี้เป็นนะคะมาดูข้อที่3ให้มาว่าวงเล็บใหญ่นิเศษ p แล้ว q ฟึบแล้ววงเล็บนิเศษ p ก็ต่อเมื่อ q โอเคเหมือนเดิมเลยนะคะเราเริ่มจากหากรณีที่จะเป็นเท็จเนาะฟึบตัวตรงกลางเพราะว่าอันนี้ก็ถือเป็น1ก้อนใหญ่เนาะวงเล็บใหญ่2อันนะคะอันนี้เริ่มตรงนี้ทีนี้ฝั่งซ้ายต้องเป็นจริงทั้งก้อนเนี่ยติดนิเศษอยู่เราก็เขียนจริงตรงนิเศษนะคะปึ๊บแล้วฝั่งขวาจะต้องเป็น false เนาะก็คือสัญลักษณ์นี้เนาะใหญ่สุดค่ะทีนี้ทำทีละฝั่งอันนี้เนี่ยติดนิเศษเป็นจริงแสดงว่าความจริงตรงกลางตรงเนี้ยต้องเป็น falseปึ๊บ false ของท่าแล้วแสดงว่าฝั่งซ้ายต้องเป็นจริงฝั่งขวาต้องเป็น false นะคะเราได้ค่าความจริงของ p กับ q ฝั่งนี้แหละมาดูฝั่งนี้นะคะว่าจะเหมือนกันไหมนะคะถ้าอันนี้เนี่ยเป็นก็ต่อเมื่อเนาะ false คำว่าก็ต่อเมื่อของ false แปลว่า2ด้านต้องมีค่าความจริงไม่เหมือนกันเนาะถึงจะออกมาเป็น false นะคะทีนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยเราได้แล้วว่า q เป็น false เราก็ลองแทนเข้าไปเนาะว่า p q เป็น false แล้วก็ p เราลองให้เป็น true ปึ๊บไล่ขึ้นมา p เฉยๆเป็น true p ไปเจอนิเศษกลายเป็น false นะคะพอเอา2อันนี้มาทำกันก็ต่อเมื่อจะต้องเป็น false ก็ต่อเมื่อ false จะต้องเป็นจริงซึ่งตรงนี้ดันออกมาเป็น false นะคะคือปกติพี่ทำไล่ลงมาเนาะไล่ลงมาแบบนี้นะคะแต่ฝั่งนี้เนี่ยก็ต่อเมื่อมันมี2กรณีเนาะพี่เลยทำไล่ขึ้นไปแบบนี้นะคะไม่งงเนาะทีนี้เนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเจอจุดขัดแย้งในเส้นที่เรากำลังหาเนาะก็แปลว่าพอมันขัดแย้งแปลว่ามันเป็นไปไม่ได้แสดงว่าข้อนี้ไม่มีทางเป็น false
ไม่มีทางเป็น false แปลว่าเป็นสัจจะนิรันดร์นะคะโอ้เป็นทุกข้อเลยอ่ะจะเจอข้อที่ไม่เป็นไหมนะมาดูกันนี่โอเคก็ถือว่าเป็นสัจจะนิรันดร์นะคะอีก2ข้อหวังว่าจะไม่เป็นบ้างนะโอเคมาข้อที่4ปึ๊บนิเศษ P และ Q แล้วนิเศษ P ก็ต่อเมื่อ Q โอเคเหมือนเดิมเลยเราเริ่มจากการให้มันเป็น falseเพราะมันมีอยู่กรณีเดียวนะคะที่เป็น false ก็เลยจะคิดง่ายหน่อยเนาะนี่ true ไป false ใส่ตรงนิเศษนะคะทีนี้แสดงว่าตรงนี้จริงๆต้องเป็น false ตรงนี้จริงๆต้องเป็น true นะคะทีนี้ทำยังไงต่อเหมือนไปต่อไม่ได้อันนี้เนี่ยเราต้องคิดวิเคราะห์นิดนึงนะคะว่าการที่ก็ต่อเมื่อจะเป็นจริงนะคะทั้ง2ตัวจำเป็นต้องมีค่าเหมือนกันนี่ตามตารางเลยเป็นจริงเหมือนกันหรือไม่ก็เป็น false เหมือนกันนะคะค่าความจริงถึงจะออกมาเป็นจริงเนาะแสดงว่าเราจะได้ว่า p เนี่ยค่าความจริงเหมือนกับ q เลยเราจะใช้คำว่าสมมูลเนาะสมมูลกันว่าแบบเป็นจริงเหมือนกันหรืออาจจะเป็น false เหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูฝั่งนี้อะและนะคะแต่ว่ากรณีนี้ออกมาเป็น false แปลว่าอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีอันนี้2กรณีเนาะคือเป็นจริงเหมือนกันแล้วก็เป็น false เหมือนกันถ้าเกิดเราเลือกกรณีแรกนะคะให้ p เป็นจริง q ก็เป็นจริงปึ๊บปึ๊บจริงและจริงตรงนี้จะขัดแย้งทันทีเพราะว่าจริงและจริงต้องได้จริงถูกไหมคะแต่ตรงนี้เป็น false เพราะฉะนั้นเราตัดกรณีนี้ทิ้งไปเหลือกรณี false false ไว้ให้เราปุ๊บลองแทน false กับ false ปุ๊บ false และ false จะได้ false อ้าวได้ว่าไม่มีจุดขัดแย้งขึ้นมานะคะนี่แสดงว่าคำตอบของ p กับ q เนาะมันจะต้องเป็น false กับ false นะคะพอได้แบบนี้ปุ๊บไม่มีจุดขัดแย้งแปลว่าอันเนี้ยกรณี f ตรงนี้ของเราอ่ะมันเกิดขึ้นได้มันสามารถเป็นเท็จเพราะฉะนั้นมันไม่ได้จริงเสมอมันก็เลยไม่ใช่ไม่เป็นสัจจนิรันดร์นะคะนี่พี่เจอข้อนี้แล้วข้อที่ไม่เป็นสัจจนิรันดร์ทำไมต้องดีใจด้วยนะอ่ะมาดูข้อสุดท้ายกันดีกว่าเนาะโอเคข้อที่5นะคะเขาบอกว่า p แล้ว q และQ แล้ว R ทั้งหมดแล้ว Q เอ้ยแล้ว P แล้ว R อีกทีหนึ่งแล้วไหนแล้วจังเลยเนาะโอเคค่อยๆดูนะคะมาเริ่มจากตัวใหญ่สุดอันนี้ถือเป็น1ก้อนอันนี้ก็ถือเป็น1ก้อนเพราะฉะนั้นเราเริ่มที่ตัวนี้นะคะลองให้เป็น F เนาะ False แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็น True ตรงนี้ต้องเป็น Falseค่อยๆไล่ไปทำฝั่งขวาเนาะเพราะมันดูง่ายดี false ของท่าแล้วเนี่ยมันง่ายสุดแล้วก็กลายเป็นจริงกับ false แบบนี้นะคะเพราะ true ไป false จะเป็น false เนาะเราก็จะได้ค่าความจริงของ p กับ r ออกมาว่าเป็นจริงกับ false ทีนี้เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นและการที่จะได้จริงออกมามีเพียงกรณีเดียวคือต้องเป็นจริงทั้งสองด้านเลยนะคะก็คือจริงและจริงเท่านั้นถึงจะเป็นจริงนะคะโอเคทีนี้มาดูที่เหลือเรารู้ p แล้วว่ามันเป็นจริงใส่เข้าไปจริงแล้วเราก็รู้ r ว่าเป็น false false ทีนี้เนี่ยพี่จะดูจากตรงนี้เนาะเพราะว่าfalse ที่อยู่ฝั่งขวาเนี่ยมันสามารถดูได้ง่ายเนาะเพราะว่าถ้าเกิด q เป็นจริงขึ้นมา false จริงแล้ว false เนี่ยจะกลายเป็น false ทันทีเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย
เพื่อความเป็นไปได้พี่จะให้คิวเป็น false เนาะมันจะได้ไม่ขัดอันนี้เนี่ยคือเราพยายามทำให้มันไม่ขัดเนาะทำให้มันเป็นไปได้เราจะพยายามทำให้ข้อเนี้ยเป็น false นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคิวเป็นจริงไม่ได้ก็เลยให้เป็น false ไปก่อนเนาะแล้วทีนี้อ่ะในเมื่อคิวตรงนี้เป็น false ส่งผลให้ตรงนี้คิวเหมือนกันเห็นไหม false อ่ะก็ต้องใส่ false เหมือนกันเนาะทีนี้ลองดูจริงแล้ว false ได้จริงอ้าวเกิดข้อขัดแย้งจริงแล้ว false มันควรจะได้ false นะคะเมื่อเกิดข้อขัดแย้งปุ๊บแปลว่าไม่มีทางเกิดขึ้นได้นะคะกรณีนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้เลยถือว่าเป็นสัจจนิรันดร์นะคะไม่เป็น false โอเคหมดแล้ว5ข้อก็เป็นสัจจนิรันดร์ไปแล้ว4ข้อด้วยกันโอเคทวนกันอีกรอบนึงเนาะข้อนี้เนี่ยเขาให้เราดูประพจน์ที่เขาให้มาเนาะยาวๆของแต่ละข้อเนี่ยเราถามว่าเป็นสัจจนิรันดร์ไหมซึ่งสัจจนิรันดร์หมายความว่าข้อนั้นไม่ว่าจะแทนค่ายังไงก็เป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะพิสูจน์เนาะเราก็ต้องดูว่ามันสามารถเป็น false ได้หรือเปล่าถ้าเกิดมันเป็น false ได้แปลว่ามันจะไม่ใช่สัจจนิรันดร์แล้วนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาจะให้ตัวถ้าแล้วมานะคะเพราะว่าถ้าแล้วเนี่ยมันมีเพียงกรณีเดียวที่จะเกิด false เนาะเหมือนจบเขาช่วยเราอะแหละแล้วเราก็ต้องจำนะคะว่าจริงแล้ว false เนี่ยถึงจะเป็น false เนาะแล้วก็ค่อยๆคิดแตกแขนงออกมาให้ได้จนถึงค่าความจริงของแต่ละตัวเนาะแล้วถ้าเกิดเราสามารถหาได้โดยไม่มีข้อขัดแย้งเลยว่ามันสามารถเป็น false ได้อันนี้เนี่ยก็จะขัดกับการเป็นสัจจนิรันดร์เนาะว่าเป็นจริงเสมอนะคะแต่ถ้าเกิดเราหาจุดขัดแย้งเจอก็คือไม่สามารถเป็น false ได้เนาะก็แสดงว่าจะเป็นจริงเสมอเป็นสัจจนิรันดร์ประมาณนี้ค่ะโอเคเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้นั้นล้ำค่าโปรดจัดเวลาไว้เรียนรู้